สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดสวนนงนุชแล้วเนาะข้าพเจ้าก็อันนั้นมาฮอดอันนั้นบนอันสมทัศนียภาพต่างๆของอยู่บุ้มพระเจ้าบุ้มสูงเนาะข้างหน้าเฮานี่แม่นอันนั้นพระเจ้าเพิ่นอันเนาะคนสร้างเหมือนเนาะวัดเก่าแก่เนาะคนเป็นพระเจ้าเป็นคือกับอันนั้นตุกิกุฏิหรือว่าสิมเนาะเก่าแก่ของวัดทางภาคเหนือเนาะนี่เนาะคนจำลองพระเจ้าเนาะจำลองของวัดเนาะต่อมาก็แม่นสวนนานาชนิดนานาชนิดต่างๆของพืชพันธุ์เนาะนานาชนิดที่ว่าเพิ่นได้นำเอามาจากประเทศไทยแต่มาจากทั่วโลกเนาะนำมาเนาะนำมาเพาะปลูกแล้วก็เสริมแต่งแล้วก็เพาะพันธุ์ให้มันได้พันธุ์หลายๆเนาะเนาะอันนี้แม่นเนาะเขาจะเบิ่งว่าเพิ่นนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาบ่นักท่องเที่ยวจึงพาไปเที่ยวเดินทางมานี่เนาะแล้วอันนี้ละแม่นอันนี้ละแม่นบนเพิ่นเลี้ยงสร้างเนาะบนสร้างเนาะเพื่อนสร้างเพื่อว่าผู้ใดท่านผู้ใดอยากขี่สร้างก็แม่นว่าม้านี้ทางหน้านี่มันว่าเนาะข้างหน้านี่มาขี่สร้างอันคนละ100บาทเนาะที่สร้างเนาะที่สร้างล้อแต่ว่าตอนนี้อากาศฮ้อนหลายที่สร้างคงบ่ไหวคงจะได้แต่ขี่รถเนาะเจ้าก็สิพาเบิ่งทัศนียภาพต่างๆอันนั้นเป็นสวนสําหรับเด็กน้อยเนาะทางหน้าครับครับเจ้านี่สามารถย่างขึ้นอยู่ทึ่งๆล้อได้ตามสบายเนาะทุกสมเนาะนี้แล้วก็สิคอยย่างล่อไปด้วยทางสวมด้วยมันมีหลายจนท่านว่าเจ้าเทพข้าเจ้าก็สิได้ทายให้มีได้หลายเอพิโซดเนาะเป็นอาจจะเป็น5 6 10 5หรือว่า10พุ่นล่ะเนาะบ่5 6 10หรือ5หรือว่า10เอพิโซดพุ่นเจ้าสิแท้ด้วยทางสวมเด้อหันเบิ่งไปเบิ่งไปทางสวมนี่นี่เบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งไปจะแมนเนาะเท้ามหาพรหมเนาะหุบเขาไดโนเสาร์และส่วนรถเนาะในต่อไปนี่นะเดินไปเดินไปท่านผู้ชมไปเดิน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 ไปนี่ล่ะสวนโลดหมายถึงว่าสวนให้เด็กน้อยลีนนี่แหละเด้อนี่นะอันนี้เป็นสวนให้เด็กน้อยลีนรูปปั้นสัตว์ต่างๆเนาะเพื่อไว้ให้เด็กน้อยได้มาชมมาหยังแต่ว่าตอนนี้มันแดดฮ้อนหลายบ่ไหวเนาะบ่มีผู้ใดลีนได้มีแต่ชมทัศนียภาพเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อฮ้อนอ้าวหลายบ่แม่นอยู่คืออยู่ประเทศฝรั่งได้ประเทศฝรั่งเลยหนาวสั่นงะงักอยู่เนาะข้าพเจ้านี่ฮ้อนเหงื่อแตกเหงื่อแตนเด้อท่านผู้ชมเด้อเบิ่งน้ำกันนี่เอาเดินไปเดินไปเด้อท่านผู้ชมนี่เดินไปเดินไปอันนี้รูปปั้นบรรดาลิงที่หายากเนาะต่างๆตัวแบ่ตัวลาเนาะตัวเสือสิงกระทิงแรดมันอยู่นี่เบิดล่ะท่านผู้ชมนี่เอาเบิ่งไปเบิ่งไปเด้อท่านผู้ชมเด้อนี่ล่ะสวนนงนุชสวนท่านที่ว่าเป็นสวนพืชไม้นานาชนิดมื้นในฟาร์มนานาพันธุ์ระดับโลกผู้เดินทางผู้ชมเด้อสิให้ว่าระดับโลกก็ว่าแม่นล่ะเพราะว่าข้าพเจ้ายังคิดว่าบ่มีถ้าถึงแม่นข้าพเจ้าบ่ได้ไปต่างประเทศก็ยังคิดว่าเป็นระดับโลกพุ่นล่ะนี่นะ
มันใหญ่มันยิ่งมันใหญ่มันมีพืชนานาชนิดเนาะดีเอาเขาเจ้าสิพาไปอันสวนยุโรปเนาะกับตึกมดเนาะสวนยุโรปกับตึกมดเด้อท่านผู้ชมครับบัดนี้เบิ่งสวนยุโรปบัดนี้น่ะเบิ่งสวนยุโรปบัดนี้น่ะนี่เบิ่งสวนยุโรปเด้อท่านผู้ชมเด้อสิเป็นแนวใดสวนยุโรปนี้น่ะเขาเจ้าก็มาหลายครั้งแต่ตอนนั้นแม่งบ่ทันมีคนยังเฮ็ดอันนี้บ่แล้วเนาะเฮ็ดบ่อนยางเที่ยวชมนี่มีแต่ขี่รถเอาวันนี้ประเทศบอลยางเที่ยวซุ้มสำเร็จแล้วแล้วเขาก็เบิ่งไปคอยเบิ่งไปท่านผู้ชมเด้อนี่นะส่วนยุโรปเป็นแนวใดก็เบิ่งเอาส่วนยุโรปนี่นะนี่แหละก็สิเป็นส่วนยุโรปมีสร้างงานยาวๆนี่สิเป็นส่วนยุโรปนี่สวนยุโรปด้วยท่านผู้ชมเด้อโอ้ต้นไม้เห็นบ่สวยงามที่สุดนี่สวนยุโรปมีสร้างเฮือนสร้างอีหยังพันอีหยังอยู่อันนั้นน่ะอยู่ขั้วโลกเหนือนะสูญพันไปแล้วเนาะสร้างอันนี้เนาะเนาะอันนี้เป็นงัวให้บ่งัวยุโรปเป็นสิละท่านผู้ชมนี่ละสวนยุโรปน่ะเบิ่งงัวดังๆดำขาวนี่ก็ฮู้แล้วเป็นส่วนยุโรปนะนี่อันนี้เป็นต้นนะเบิ่งไฟเบิ่งไปทางซูมนี่ล่ะส่วนยุโรปเด้อทางซูมเด้อเฮาเจ้าสิขอหยุดตีเท่านี้ก่อนเพราะว่ามีผิดพลาดในด้านเทคนิคเด้อทางซูมเด้อ